โอ้โหนี่อะไรแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยท่อไอเสียเอาดิไงตรงนี้ขอให้ดูท่อไอเสียมันไม่ใช่ท่อไอเสียตรงเล็กมันโถเยี่ยวมันน้อยทำเป็นโถเยี่ยวไม่ใช่เหรอพอดีกับเจี๊ยวเลยอ่ะเยี่ยวได้มันท่อไอเสียช่างร้านเขาไม่อันนี้มันที่ฉี่ไม่ใช่เหรอโถฉี่อ่ะโอ้นี่ท่อไอเสียต้องแบบนี้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่โถฉี่ต้องเหนือต้องนี่ถ่ายน้ำมันโอ้แน่นอนโถฉี่โอ้ยรถติดหน้าร้านลุงเล็กติดไปนู่นเลยติดเป็นกิโลเลยเนี่ยสี่แยกฟานวันนี้วันจันทร์วันจันทร์รถติดได้ไงใหญ่ไม่ได้เอารถมาขายวันนี้หยุดหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันเป็นยังไงนี่ลุงเล็กซ่อมรถเยอะแยะร้านช่างอ่านเงียบเหงาวันนี้เขาไปวัดงานกันที่ชุมพรรถคันนี้ก็สงสัยไม่ได้ขับหลายวันนี่ขนาดขายไปได้คันหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ถ้าขายแค่นั้นไม่ได้จะเป็นยังไงซื้อมาตุนไว้ซื้อมาตุนโอเควันนี้ลุงใหญ่พามาชมอะไรชมท่อไอเสียรถทำไปที่ปัสสาวะแล้วก็ชมรถติดคืออะไรที่ไหนคือที่ออฟฟิศลุงใหญ่อย่างไรก็อย่างนี้แหละเพื่อนบอกว่าให้ทำว่าอะไรที่ไหนอย่างไรโอเคอย่างนี้แหละมีอะไรเครื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเครื่องตะแลบแก๊ปเครื่องดัดล้ออันนี้เครื่องดัดล้อเครื่องดัดล้ออะไรอย่างนี้ดูไว้ดัดล้อรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ไอ้ลุงเล็กมีร่มด้วยช่องนู้นน่ะเย็นเย็นรถติดไม่เลิกหรือติดยาวรถไขลานเดี๋ยวออกเคกี่นาที5นาทีได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคลุงใหญ่5นาทีกลับมาอีกแล้วกดไลค์กดแชร์นี่แน่ออนทั่วเดินคุยลุยถ่ายครับนี่ลุงใหญ่เพิ่งตื่นนอนไม่รู้ว่าอะไรอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยงงหมดแล้วนะเสียงดูแลก็ทำให้เพื่อนดูให้หายคิดถึงแล้วกันใหญ่จะถ่ายทำจากไทย PBS จะมาครับมาติดตามชีวิตลุงใหญ่ในวันที่วันอาทิตย์ที่19 20 21ก็คงไม่มีที่ออกเพราะว่าต้องเดินทางกลางเต็นท์ไปตามที่ต่างๆแล้วแต่เขาจะหาลือนะว่าใครพีเรียจะมาถ่ายลุงใหญ่ไปออกช่องนกช่อง6
ชื่อเป็นรายการใหม่ครับรุ่นใหญ่รายคามรุ่นใหญ่รายคามนี่ก็เป็นรายการของไทย PBS ที่จะเข้ามาใหม่ดูก็ดูแล้วกันรอดูแล้วกันนะครับช่องนกช่องไทย PBS ช่องผมครับดีมากครับอย่าลืมกดติดตามตั้งโทรศัพท์ขึ้นกดตัวแดงใต้คลิปมึงแล้วแกเป็นอะไรแกบอกไปนะก็ประมาณ2